ใน Twitter ของทหารอิสราเอลเขาได้ประกาศชัยชนะยกแรกเขาเอาภาพของแกนนำฮามาสมาโพสต์แล้วก็บรรยายเลยเขาใครไปได้แล้วบ้างไปดูสักนิดสิครับวงกลมมาให้แล้วค่ะเขาเอาภาพของฝ่ายการเมืองคือทุกกลุ่มการเมืองเนี่ยเขาจะมีสองฝ่ายฝ่ายกองกำลังเขาก็จะมีนักรบและขณะเดียวกันเขาจะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าฝ่ายการเมืองฝ่ายการเมืองก็กลุ่มนักคิดกลุ่มนำกลยุทธ์อย่างเงี้ยเหรอวางแผนยุทธศาสตร์การเมืองจะมีฝ่ายการเมืองกับฝ่ายกองทัพนี่แหละภาพที่เขาโพสต์เนี่ยใน Twitter เนี่ยที่ชื่อว่าอิสราเอลวอลลุ่มก็คือของกองทัพอิสราเอลนี่แหละเป็นภาพของแกนนำฝ่ายการเมืองของฮามาสและเขาก็บรรยายว่าค่อยๆถูกกำจัดไปทีละคน2คนหมายความว่าที่วงกลมสีแดงนี่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วไอ้ที่วงๆก็คือโดนไปแล้วไงค่ะไอ้ที่วงๆอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น10ออกตุเบอร์โดนไปแล้ว1 อย่างเช่น19ออกตุเบอร์โดนไปอีก116ออกตุเบอร์ก็โดนไปอีก1ดังนี้เป็นต้นทยอยเกิดไปเรื่อยๆถ้านับตามนี้นะฝ่ายการเมืองกลุ่มนำฝ่ายการเมืองของฮามาสโดนตามข้อมูลของอิสราเอลไปแล้วรวมทั้งเช่น4แต่จะเป็น4ที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ทีมงานของเจาะลึกทั่วไทยสแกนมอนิเตอร์เจอหรือไม่เดี๋ยวลองชนข้อมูลกันดูนะครับค่ะไอ้ที่คอนเฟิร์มแล้วแน่ๆนะแกนนำฮามาสเนี่ยถูกไปแล้ว4ค่ะส่วนใหญ่ก็จะตายจากการโจมตีทางอากาศไปดูกันสักนิดสิครับว่าที่ถูกสังหารไปแล้ว4แกนนำ4ของฮามาสประกอบด้วยใครบ้างเอาคนแรกก่อนอาลีกาดีค่ะเป็นผู้นำหน่วยคอมมานโดกลุ่มฮามาสคนที่2มูรัตอาบูมูรัตค่ะเป็นหัวหน้าหน่วยรบทางอากาศของกลุ่มฮามาสค่ะคนที่3จามิลาอัลซาตีนะคะเป็นสำนักงานฝ่ายการเมืองเป็นเจ้าที่อาวุโสเป็นเจ้าที่อาวุโสสำนักงานฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสอย่างที่กราบเรียนฝ่ายการเมืองเนี่ยมีหน้าที่ชี้นำในการเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็เคลื่อนในทางการเมืองค่ะโอเคคนที่4ยิฮาดเมฮายซานนะคะเป็นหัวหน้ากองกำลังความมั่นคงแห่งชาติกลุ่มฮามาสค่ะจะออกเสียงยิฮาดก็ได้จะออกเสียงยิฮาดก็ได้จะหอหีบก็ได้จะหอนคู่ก็ได้เหมือนกันหมดนะฮะยิฮาดเมฮายซานหัวหน้ากองกำลังฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติกลุ่มฮามาสอยากจะโฟกัสไปที่จามิลาจามิลานี่เป็นผู้หญิงนะอายุนะถ้าผมจำไม่ผิดนะจามิลาเนี่ยเป็นผู้หญิงสูงวัยอายุ68แล้วเป็นหญิงม่ายเป็นภรรยาของอดีตผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มฮามาสอ๋อค่ะสามีของเธอก็ตายคาสนามรบนั่นแหละเธอก็สืบทอดภารกิจแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงและสูงวัยเธอจึงทำหน้าที่อยู่ในสำนักงานฝ่ายการเมืองกลุ่มฮามาสทำหน้าที่ชี้นำทิศทางในการเคลื่อนการเมืองได้แหละค่ะโอเคเห็นว่าเป็นผู้ก่อตั้งขบวนการสตรีในฮามาสแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือกเข้าสู่สำนักงานการเมืองของกลุ่มฮามาสในปี2021